รัสเซียกล่าวว่ามันคือการก่อวินาศกรรมหลังเหตุระเบิดคลังอาวุธในไครเมียการระเบิดเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีฐานทัพอากาศในไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสร้างความเสียหายและทำลายเครื่องบินรบของรัสเซียหลายลำสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนึงนะครับสำหรับนี้ผมมีประเด็นสำคัญมาพูดมาคุยให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันเกี่ยวกับเหตุระเบิดนะครับคลังอาวุธในไครเมียของรัสเซียนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับทางกลาโหมของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ซอยกูนะฮะได้กล่าวโทษผู้ก่อวินาศกรรมฐานวางระเบิดที่โกดังทหารในแหลมไครเมียตอนเหนือนะครับซึ่งบังคับให้อพยพผู้คนมากกว่า 3,000 คนนะครับซึ่งทางสื่อของรัสเซียได้ออกมารายงานว่าการระเบิดนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้สถานที่เก็บกระสุนปืนนะครับสั่นสะเทือนและเกิดระเบิดขึ้นและมันใกล้กับหมู่บ้านมันทำให้รถไฟนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟเนี่ยหยุดชะงักแม้ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดในครั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้บอกแบบนี้นะครับของรัสเซียหนังสือพิมพ์นะครับของรัสเซียรายงานเมื่อวันอังคารเช่นกันครับเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการก่อวินาศกรรมในแหลมไครเมียอีกครั้งนะครับหลังอ้างจากพยานที่กล่าวว่ากลุ่มควันเนี่ยสามารถมองเห็นได้เหนือฐานทัพอากาศของรัสเซียในคาบสมุทรในกวาดิสโกเย่นะครับสถานการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากมีการระเบิดหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฐานทัพอากาศของรัสเซียในแหลมไครเมียนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของยูเครนก็บอกเป็นในว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิเศษแต่มอสโกครับก็ออกมากล่าวว่ามันคืออุบัติเหตุซึ่งในวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้พูดแบบนั้นจริงๆนะครับผมก็ได้ทำคลิปแล้วก็ลงข่าวไปนะฮะสำนักข่าวทาสของรัฐนะครับอ้างกระทรวงกลาโหมของรัสเซียว่าโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการก่อวินาศกรรมซึ่งเป็นการยอมรับว่ากลุ่มติดอาวุธที่พักดีต่อยูเครนสร้างความเสียหายให้กับการขนส่งทางทหารและสายส่งอุปทานภายในรัสเซียต่อมาครับตัวแทนอาวุโสของมอสโกในภูมิภาคนะฮะในแหลมไครเมียยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับจากเหตุระเบิดของคลังอาวุธการจราจรทางรถไฟหยุดลงและผู้คนหลายพันคนต้องอพยพออกจากหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุสาเหตุของการระเบิดในครั้งล่าสุดในไครเมียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มอสโกใช้เป็นแนวเสบียงสำหรับทางสงครามในยูเครนนั่นเองนะครับสำนักข่าวอาจาซีรายังรายงานต่ออีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุระเบิดเนี่ยที่ฐานทัพอากาศของรัสเซียบนชายฝั่งทางตะวันตกของแหลมไครเมียนะฮะทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ทำลายเครื่องบินรบของรัสเซียไปหลายลำมอสโกเรียกสิ่งนั้นว่าอุบัติเหตุนะครับแม้ว่าการระเบิดพร้อมกันมันจะทำให้มองเห็นกลุ่มควันอยู่บนชั้นบรรยากาศก็ตามนะฮะและในการระเบิดครั้งล่าสุดครับสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายมันแสดงให้เห็นถึงกลุ่มควันแล้วก็แรงระเบิดขนาดใหญ่ไปทั่วบนท้องฟ้านะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กล่าวมาจากการระเบิดของกระสุนที่อยู่บนคลังแสงของรัสเซียนั่นเองสำนักข่าว IAEA ของรัสเซียกล่าวว่ารถไฟโดยสาร7ขบวนเนี่ยทำให้มันล่าช้านะครับแล้วก็ในส่วนของการจราจรรถไฟในส่วนของเส้นทางตอนเหนือของแหลมไครเมียก็ถูกระงับไปด้วยการหยุดชะงักของเส้นทางรถไฟอาจจะขัดขวางความสามารถของมอสโกในการสนับสนุนของกองทหารในยูเครนด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เขตที่เกิดการระเบิดนะครับอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรประมาณ50กิโลเมตรหรือ30ไมล์ในเขตเคอร์ซอนนะครับทางตอนใต้ของยูเครนที่รัสเซียควบคุมเมื่อเร็วๆนี้นะครับเคียฟได้โจมตีหลายครั้งในหลายพื้นที่ในภูมิภาคโดยโจมตีเส้นทางเสบียงสำหรับกองทัพรัสเซียที่นั่นและคลังกระสุนของรัสเซียด้วยจรวดไฮมาร์สนะครับคาบสมุทรไครเมียนะฮะยูเครนไม่ได้ยืน
ยันหรือปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อเหตุระเบิดในไครเมียแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของยูเครนจะออกมาให้กำลังใจเหตุการณ์ในดินแดนที่ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยจากการยึดครองของมอสโกและอยู่นอกเหนือขอบเขตในการโจมตีของยูเครนจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการโจมตีเกิดขึ้นนั่นเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครน2คนนะครับก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทวิตเตอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ปรึกษาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับหรือว่าโปโดยักนั่นแหละนะฮะบอกใบ้ถึงความเป็นไปได้นะครับที่ยูเครนเนี่ยจะเข้ามาพัวพันกับเหตุระเบิดดังกล่าวนะครับโดยที่โปโดยักนะครับก็ได้เขียนข้อความว่าไครเมียจะเริ่มต้นด้วยการระเบิดต่อมาครับที่ปรึกษากระทรวงกิจการภายในของยูเครนทวิตว่าไครเมียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อยูเครนมาควบคุมมันแต่ตอนนี้กลายเป็นเขตสงครามตั้งแต่เข้ามาอยู่ในการยึดครองของรัสเซียมันไม่ชัดเจนเลยในทันทีว่าผู้ก่อวินาศกรรมเนี่ยเขาก่อเหตุวางระเบิดได้อย่างไรแม้ว่าสื่อของรัสเซียคาดการว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้โดรนขนาดเล็กเพื่อวางระเบิดคลังกระสุนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นซึ่งคาบสมุทรไครเมียในทะเลดำเนี่ยซึ่งรัสเซียยึดมาจากยูเครนในปี2014โดยการเคลื่อนไหวที่ประเทศส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่าเขาทำอะไรซึ่งมันเป็นฐานของกองเรือทะเลดำของรัสเซียและที่สำคัญครับมันยังเป็นที่นิยมในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือนะครับในฐานะรีสอร์ทในการตากอากาศทุกท่านจะเห็นได้ว่าความสามารถใหม่ที่เห็นได้ชัดของยูเครนในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอาจจะเปลี่ยนพลวัตของสงคราม6เดือนในขณะที่เคียฟตั้งเป้าที่จะขัดขวางสายการผลิตการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในการลำเลียงของรัสเซียก่อนการตอบโต้ของยูเครนที่วางแผนเอาไว้คล้ายกับการโจมตีฐานทัพอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคลังเก็บกระสุนอยู่นอกระยะการยิงของจรวดหลักของทางตะวันตกที่ส่งมอบให้กับยูเครนทำให้มีโอกาสที่เคียฟจะได้รับขีดความสามารถด้านอาวุธใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้และเพื่อนๆคิดหรือไม่ว่าเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้จะเป็นฝีมือของใครฝีมือของสหรัฐอเมริกาฝีมือของเคียฟฝีมือของชาติพันธมิตรเนโตหรือเป็นฝีมือของชาวรัสเซียเองก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะครับหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้และเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่มันก็จะเด้งไปหน้าจอของท่านท่านจะได้อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับช่องของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ